สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาวัดรูปคลื่นการผลิตไฟของไมโครกิทาอินเวอร์เตอร์300วัตต์ตัวนี้นะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าให้ลองวัดรูปคลื่นการผลิตไฟดูหน่อยนึงว่ารูปคลื่นจะเป็นยังไงนะครับก็ไมโครกิทาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับวงจรทางฝั่งอินเวอร์เตอร์เป็นวงจรเดียวกับกิจเงินกิจทองนะครับแล้วก็วงจรเดียวกับกิจตัวสีแดงด้วยเพราะว่ากิจไทยอินเวอร์เตอร์พวกนี้มันวงจรมันเหมือนกันนะครับใช้วงจรเดียวกันแต่ว่ารูปคลื่นการผลิตไฟจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องทดลองวัดดูนะครับก็ที่ออสซิลโลสโคปนะฮะเส้นสีเหลืองเป็นรูปคลื่นทางแรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะฮะรูปคลื่นไฟ AC นะครับเป็นรูปคลื่นไซน์เวฟความถี่50เฮิรตซ์นะฮะส่วนเส้นสีฟ้านะครับจะเป็นรูปคลื่นของตัวกิทาอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรันนะฮะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้ามาเพื่อรันไมโครกิทเพื่อที่จะดูรูปคลื่นนะครับว่ารูปคลื่นมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับตัวกิทาอินเวอร์เตอร์เริ่มรันนะฮะนี่นะครับดูเส้นสีฟ้านะครับรูปคลื่นทางกระแสหรือว่ารูปคลื่นการผลิตไฟของไมโครกิทตัวนี้นะครับก็รูปคลื่นมันก็เกือบจะเป็นไซด์เวฟอาจจะว่าไปแล้วมันก็เป็นไซด์เวฟนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหยักไม่เรียบซะทีเดียวนะครับมีสัญญาณความถี่สูงปนๆออกไปด้วยนะฮะแต่รูปคลื่นไม่มีการเหลื่อมเฟสเลยนะครับลองดูที่ค่า PF นะฮะค่า PF เท่ากับ1เลยนะครับเนี่ยฮะรูปคลื่นไม่มีการเหลื่อมเฟสเลยนะครับครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับรูปคลื่นของไมโครกิทาอินเวอร์เตอร์300วัตต์ตัวนี้นะครับอาจจะมีสัญญาณที่เป็นตรงนี้มันเป็นความถี่สูงออกไปด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคทาง AC เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีไลน์ฟิลเตอร์หรือเปล่านะฮะถ้ามันไม่มีไลน์ฟิลเตอร์มันก็จะมีความถี่สูงจากภาคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเล่นรอดออกไปได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมปิดชาแนล1เพื่อให้ดูลูกคลื่นชัดประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ผมจ่ายไฟจ่ายกระแสให้ตัวไมโครกิทตัวนี้ผลิตกำลังวัตต์สูงสุดเลยนะฮะก็มันจะได้อยู่ราวๆ290วัตต์นะครับจากสเปค300วัตต์แต่ตอนนี้มันเริ่มร้อนนะฮะกำลังวัตต์ก็ลดลงมาอยู่ที่286นะครับไมโครกิทไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟอยู่ที่ราวๆ 87% นะครับ 86-87% นะครับก็เอา286ตั้งนะฮะ286วัตต์ตั้งนะครับหารด้วยกำลังทางอินพุตนะครับ326นะครับแล้วก็คูณด้วย100ได้มาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็อยู่ราวๆ 86% นะครับณตอนนี้ 86-87% นะครับรูปคลื่นการผลิตไฟนะฮะ
นะครับไม่เหลื่อมเฟสนะฮะค่า pf เท่ากับ1ก็ถือว่าโอเคนะครับรูปคลื่นใช้ได้แต่ว่าตัวไมโครกริดเริ่มร้อนแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับแผงโซลาร์เซลล์1แผง300วัตต์นั้นผมว่ามันน่าจะหนักเกินไปโอ้โหร้อนค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับแผงราวๆสักไม่เกิน250วัตต์เนาะถ้าแผง300วัตต์หรือ330วัตต์เนี่ยนะครับเวลามันทำงานเต็มสเปคนะฮะกระแสไหลราวๆ7แอมป์นะฮะ 7.7 แอมป์นะครับแล้วก็เนี่ยร้อนพอสมควรเลยไม่พอสมควรนะฮะร้อนมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยถ้าใช้แผงที่มีกำลังวัตต์300วัตต์ขึ้นไปเนี่ยควรที่จะมีพัดลมเป่านะครับหรือว่าmodify เอาตัวเนี้ยตัวบอดี้มันเนี่ยไปติดกับซิงค์ระบายความร้อนอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นแบบเนี้ยร้อนค่อนข้างร้อนมากเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พอดีเพื่อนสมาชิกขอมาให้ลองวัดดูหน่อยนึงก็วัดให้ดูแล้วนะฮะก็หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ